ลาจังว่าเปิดผ้าม่านกางแจ้งสว่างสิงามงามละสาวสาลาคำสิมาลำไอ้พี่นำมาเด้ออ่านให้พี่นำมาเด้ออ่านพุทธมณฑลอีสานถิ่นฐานอารยธรรมผ้าไหมล้ำเลิศค่ะตักกศิลานครนี่คือคำขวัญของจังหวัดมหาสารคามจุดกำเนิดบ้านเกิดของสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับการแสดงชุดนี้สาวสารคามลำเพลินความลำแล้วมวนปากเดี๋ยวเข้ากับความลำแล้วมวนยานจะสวนกับฟ้อนจนแจ้งวันนี้
ลำมือนี้สิออกทาลีลาแล้วบัดนี้บัดนี้แล้วบัดนี้สิออกทาลีลาจังพะยะลำเพิ่นจะเพิ่นลีลาลายจนเกียงใหญ่กะทำน้องพวงจันใส่กันกับพวงมวลไม่ได้ผู้ฟังเอ่ยเสียงลำเพิ่นจูบเจ้าเองเอาใส่กันเบิดตอนนั้นน่ะหัวมวลแล้วโฮแซวแม่นตอนนั้นตอนนั้นล่ะแม่นตอนนั้นน่ะความมวลแล้วโฮแซวก็มาแล้วบางคนได้ระบำบ่ลำฟอนระบำบ่ลำฟอนลำฟอนผู้ลำฟอนขอดอนยอดเสียงบ้านบ้านขอดอนยอดเสียงบ้านบ้านปากแม่นาแห้งแสบจังหวะลำบกอย่าบอกคือแล้วมือจมกลมสองขย้อนส่วนก่อนฟอนของคู่สองขย้อนส่วนก่อนฟอนของคู่ฟอนใส่กับเป็นลำบกพออยู่ย้อนฟอนไปแม่นผู้ใดสิฟอนงามเมื่อนี้แม่นผู้ใดสิฟอนงามเมื่อนี้แม่นผู้ถึงเบียดมีหรือผู้ว่ามวลในงานมาบาดทาลีลาเสิร์ฟกันแต่เต้นเต้นเราออกมาย้อนใส่กันในบรรสูตรนั้นสมัยยาละเพิ่นในบรรสูตรนั้นสมัยยาละเพิ่นออกมาเสิร์ฟบาดทีละลำฟอนลำฟอนให้เป็นตาสะอ่อนย่ำฟอนเป็นอย่างแหวนฟอนละเพิ่นตอนมวลนี้ออกเสียงลีลาบาดวงกงแขนส่งตาตะแลนฮอดมิดบ่แขนเด้อลือซาสงเพิ่นเอิ้นเพิ่นเอิ้นสงเพิ่นเอิ้นเพิ่นราลือซาว่าพยาละเพิ่นเพิ่นจะกะละงามย้อนจะกะละงามย้อนฝากคอยสิงแผ่นดินที่ลาสงเสียงแดนเสียงสงเสียงละกะละกับของ